่อแวววุ่นค่ะร้านค้าร่วมใจไม่เข้าร่วมโครงการ10,000ของรัฐบาลค่ะในการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งแรกโดยมีนายเศรษฐาทวีสินค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะเป็นประธานในวันที่13กันยายนที่ผ่านมาค่ะจะมีการนำเสนอประเด็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลค่ะเข้าสู่การพิจารณาเห็นชอบในหลักการทันทีค่ะประกอบด้วยเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตค่ะการพักหนี้เกษตรกรซึ่งจะระงับทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยค่ะแล้วก็การลดราคาพลังงานได้แก่ค่าไฟฟ้าและก็ราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศค่ะนอกจากนี้เนี่ยจะมีการพิจารณาการยกเว้นวีซ่าชั่วคราวสำหรับนักท่องเที่ยวจีนในช่วงไฮซีซั่นนี้ด้วยค่ะทั้งนี้นะคะรัฐบาลจะดำเนินโครงการดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยเพื่อแจกจ่ายเงินให้ประชาชนอายุ16ปีขึ้นไปคนละ 10,000 บาทรวมทั้งหมด56ล้านคนใช้งบประมาณราว 560,000 ล้านบาทปัจจุบันนะคะมีแหล่งเงินที่สามารถนำมาใช้ได้โดยจะใช้แหล่งเงินทุนจากธนาคารออมสินจะใช้ในการดำเนินการก่อนเนื่องจากธนาคารออมสินนะถือเป็นแหล่งเงินทุนของรัฐแล้วก็พร้อมที่จะดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยธนาคารออมสินมีเงินฝากอยู่ราว2ล้านล้านบาทค่ะต่อมาค่ะมีผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งค่ะได้โพสต์คลิประบุข้อความว่าไม่ร่วมเงินดิจิตอล 10,000 บาทสวนนายกเลยค่ะหลังให้ใช้ใน4กิโลเมตรค่ะโดยในคลิปนะคะระบุว่าเราเนี่ยโดนรังแกไม่ได้รับความยุติธรรมแล้วสำหรับโครงการใหม่เงินดิจิตอล 10,000 บาทเนี่ยเรายืนยันแน่นอนว่าเราไม่ทำเพราะเราได้รับความเดือดร้อนมาจากกระทรวงการคลังในโครงการเราชนะเราต้องต่อสู้เราต้องมาขึ้นศาลปกครองเราต้องมาอุทธรณ์เราต้องมาทำทุกอย่างทั้งที่เราเนี่ยไม่ได้กระทำผิดเราซื้อขายด้วยความซื่อสัตย์สุจริตลูกค้าได้สินค้าจากเรา 100% ไม่มีลูกค้าท่านใดเลยมาร้องทุกข์ว่าไม่ได้รับสินค้าจากเราแม้แต่คนเดียวฉะนั้นเนี่ยอยากให้รัฐบาลเนี่ยกลับมาหันมามองที่คนที่เดือดร้อนคนที่เป็นหุ้นส่วนคนที่เป็นพาร์ทเนอร์กับรัฐบาลณวันนี้ที่รัฐบาลเนี่ยร้องขออยากให้ร้านค้าเนี่ยมารวมเป็นพาร์ทเนอร์เรายินดีเดินเข้ามาแต่วันนี้เนี่ยเราเดือดร้อนเดือดร้อนต้องหาเงินที่เป็นของเรามาคืนรัฐบาลอีกมันไม่ถูกต้องเลยนะวันที่เราเนี่ยสมัครกับธนาคารกรุงไทยมาเชิญที่ร้านเลยนะคะให้เราเนี่ยขายออนไลน์ได้เราก็ขายตามสินค้าที่เรายื่นกับธนาคารแต่วันที่เราเดือดร้อนเนี่ยเราทำหนังสือไปหาธนาคารกรุงไทยยอดใบสมัครที่เราติ๊กหัวข้อว่าออนไลน์ได้เนี่ยธนาคารไม่มีแม้แต่จะเยื่อใยที่จะส่งเอกสารนั้นเนี่ยมาให้เราต่อสู้เราเดือดร้อนมากเราอยากให้นายกเนี่ยทบทวนยกเลิกเพิกถอนคำสั่งในการที่จะเรียกคืนโครงการเราชนะเนี่ยถ้าหากว่ามีการยกหรือว่าให้ความเป็นธรรมกับเราร้านค้าอีกพันกว่าร้านเนี่ยยินดีที่จะเข้าร่วมโครงการกับท่านแน่นอนค่ะทั้งนี้นะคะในโพสต์คลิปดังกล่าวค่ะก็มีประชาชนออกมาแสดงความคิดเห็นถึงประเด็นนี้กันมากมายเลยค่ะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นทั้งผู้บริโภคแล้วก็เป็นผู้ประกอบการเลยนะคะที่จะแสดงความคิดเห็นกันค่ะว่าเราเนี่ยก็ร้านนึงค่ะไม่รับคือเราเนี่ยต้องใช้เงินหมุนเวียนเราต้องการเงินสดมันต้องลงทุนทุกวันถ้าเรารอเนี่ยจะเอาเงินที่ไหนหมุนเห็นใจร้านค้าด้วยค่ะท่านต่อมาเนี่ยเขาก็บอกว่าตามที่ฟังมาหลายเพจเนี่ยก็ไม่น่ารับค่ะเพราะว่าร้านค้าเนี่ยเอาเงินสดมาใช้ไม่ได้เราจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายค่าเช่าผ่อนบ้านผ่อนรถค่ะท่านต่อมาเนี่ยเขาก็บอกว่ายิ่งรับเงินสดจะยิ่งไม่หมุนเวียนเงื่อนไขเนี่ยแปลงเป็นเงินสดใช้เวลา180วันช่วงนั้นเนี่ยจะขาดเงินหมุนเวียนงามไส้ค่ะแต่ก็มีความเห็นอีกด้านนึงนะคะที่ก็อยากจะรับค่ะแต่ก็มีเงื่อนไขอยากให้รัฐบาลพิจารณาหน่อยค่ะว่ารับก็ได้ค่ะแต่ว่าอยากให้เงินเนี่ยเข้าไวหน่อยจะได้มีเงินหมุนทุกวันนี้เนี่ยเงินสวัสดิการเนี่ยติดวันหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยต้องรอ 3-4 วันเลยค่ะ